สวัสดีค่ะทุกคนยามดึกยามดื่นนะคะห้าทุ่มครึ่งครูลุงมาทำอะไรตอนห้าทุ่มครึ่งนะคะพวกเราใครยังไม่นอนก็คือไลฟ์นี้ก็เพื่อพวกเราใครที่นอนแล้วนะคะก็ไลฟ์นี้ก็เพื่อพวกเราอีกเพราะพวกเราก็จะตื่นมานอนตื่นมาฟังพรุ่งนี้ตอนเช้าอยู่ดีจริงไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนลูกเข้ามาเลยพิมพ์คอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวรีโทรศัพท์พี่หน่อยหรือพี่แชร์นิดนึงดีกว่าอ่ะสวัสดีค่ะนนทิดาแม่มาใช่แล้วโค้ชน้องดาวสวัสดีลูกนะคะอ่ะคุณจ้ะอันนี้ชายถูกต้องนัชชี่นะคะมาเอลซ่าเฮ้ยควีนเอลซ่าดึกๆแล้วไม่ลุกไม่นอนล่ะคะลูกอธิษฐานจิตก่อนนอนยังหือแม่เก๋ปุญญวีนะคะพิมสราบีบอยนะคะเพลงขวัญเหมียวเหมียวบิวนะคะบิวสุภรีบอกกำลังนึกถึงครูรุ้งเลยถามจริงเอาจริงๆกำลังนึกถึงครูรุ้งอยู่จริงปะเนี่ยหนูกำลังนึกถึงว่าอะไรไหนบอกครูสิคะหนูบอกกำลังนึกถึงครูรุ้งอยู่เลยนึกถึงว่าอะไรครูอ้อยบีบีสุรยาโค้ชน้องดาวนะคะอ่ะมาค่ะเบนเทนสวัสดีค่ะครูเล้งมาสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะที่เป็นตัวหนังสืออักษรภาษาจีนแต่ว่าครูรุ้งอ่านไม่ออกนะพิมพ์มาว่า I love you ดีใจมากเลยนะคะอ่ะมาแองเจลีน่าบอกว่าเห็นแม่แล้วมีพลังทุกครั้งสุดยอดนะคะอ่ะเจริญสวัสดีค่ะคุณเจริญนะไอดินกลิ่นรักชื่อน่ารักมากคุณหนึ่งสุรภาลูกมาบ้านแม่วันไหนพรุ่งนี้วันที่5ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่31จะมาครั้งวันไหนนะ4 1มาครั้งวันที่4คือพรุ่งนี้ใช่ไหมเออใช่นะคะ2 3 4มารืนอ่ะแชร์กันยังชลิดาบอกดีใจจังทันสดแม่ทันคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะแม่ช่วยด้วยค่ะเครียดมากๆเลยค่ะฟังครูแล้วสบายใจฮาน่าบอกนะคะมันไปเครียดอะไรกันนักกันหนาลูกฮาน่าความเครียดไม่เคยทำให้ลูกรวยหรือความเครียดไม่เคยทำให้ใครประสบความสำเร็จฮาน่าเอาใหม่วางใจใหม่นะอ่ะกำลังคิดถึงเลยค่ะเปิดมาเจอพอดีนี่เรากำลังคิดถึงกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยกำลังบ่นกับแฟนว่าวันนี้ครูรุ้งยังไม่เห็นไลฟ์ครูรุ้งก็มาเลยโอ้ยรักทุกคนมากๆเลยลูกนะอ่ะแล้วไลฟ์วันนี้ไม่ได้ตั้งหัวข้อด้วยดูซิว่าลูกศิษย์ครูรุ้งเขาจะมากันหรือเปล่านะทดสอบดูไม่ได้ตั้งหัวข้อด้วยสาวน้อยร้อยล้านหมิวขอบคุณลูกดีจังมาเชอรี่บอกแชร์เลยนะคะครูหนึ่งสุรภาบอกลูกอนุพุทธมาด้วยค่ะไม่ได้ไปกลับของตามไม่เป็นไรลูกนะคะงามวิไทยมาลูกอยากได้คำตอบบางอย่างจากจักรวาลแม่มาพอดีอ่ะเดี๋ยวแม่จะตอบคำถามฮาน่านะลูกสาวที่บอกว่าครูช่วยหน่อยตอนนี้เครียดจังเลยเรารู้ไหมว่าความเครียดโคตรน่ากลัวเรารู้ไหมว่าความเครียดมันเผาผลาญความมั่งคั่งร่ำรวยของเราเรารู้ไหมว่าความเครียดเนี่ยมันขโมยความสุขไปจากชีวิตเราทั้งหมดเลยและไม่เคยมีใครรวยหรือประสบความสำเร็จจากการคิดหรือจากการเครียดหรือจากความกังวลใจเราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะค่ำคืนนี้ดีไหมหนุ่งหนิงมาแล้วแชร์เดี๋ยวแม่แชร์ด้วยโอเคงั้นที่เราแชร์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูรุ้งจะเริ่มสอนเราเลยคืนนี้นะแชร์แบบไหนเรามาฝึกการแชร์กับแม่สิอ่ะไหนเราลองมาวันนี้นะครูรุ้งอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างอยากทดสอบกลไกการทำงานของจักรวาลหรือพูดง่ายอยากจะทดสอบกลไกของบุญอะไรก็ว่ากันไปเอางี้เรามาทำพร้อมกันเดี๋ยวครูก็จะแชร์พวกเราก็ช่วยกันแชร์ตอนนี้มันเป็นเวลา5ทุ่มครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมันจะเที่ยงคืนแล้วลูกเวลานี้มนุษย์ปกติเขาหลับกันแล้วมีแต่มนุษย์ผู้สวมวิญญาณนกฮูกสวมบทบาทนกฮูกแบบพวกหนูกับครูรุ้งเนี่ยแหละ เรากำลังเล่นบทนกฮูกกันอยู่หรือเปล่าคือครูตั้งเป้าว่าครูจะนอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งทุกวันนะคะแสดงว่าวันนี้ครูก็จะอยู่กับพวกเราสักประมาณอีก15นาทีเรามาทดสอบไม่ทดสอบหรอกเรามาทำงานร่วมกันแบบว่าไหนสิใครคิดว่าตอนนี้มันดึกเกินไปแล้วบ้างครูก็ว่าดึกเกินไปนะสมองครูคิดว่าตอนนี้ดึกเกินไปแล้วนะมีใครเคยคิดว่าดึกเกินไปใครเขาจะมาฟังแชร์ไปจะมีประโยชน์อะไรหรือครูลุงคิดว่าเอ้ยดึกป่านนี้แล้วใครจะมาดูถ้าเราคิดอยู่แบบนี้มันก็จะหยุดยั้งเราไม่ให้เราลงมือทำไม่ให้ครูลุงเปิดกล้องไม่ให้ครูลุงไลฟ์ไม่ให้ครูลุงได้คุยกับลูกๆของครูลุงจริงไหมคุณชัยกฤตสวัสดีจ้ะนะคะหนูแชร์16แชร์แล้วเจนโน45สุดยอดลูกทิพสุดาบอกว่าเพิ่งตื่นพอดีครูก็มาไหนเราลองแชร์แบบอย่างนี้นะต้องตั้งจิตด้วยกันก่อนครูจะตั้งจิตว่า
ใครที่เขาเป็นเจ้าของไลฟ์นี้แชร์ไปเดี๋ยวเขาก็เข้ามาฟังของเขาเองเขาก็ได้คำตอบของเขาเองนะคะหนูมนุษย์นกฮูกค่ะหนูดีใจบอกครูรุ้งว่าหนูเป็นมนุษย์นกฮูกดีใจกับครูเหมือนกันเลยสิเคยคิดว่าดึกไปใครจะฟังแล้วก็ไม่ไลฟ์เอลซ่าบอกครูนะคะอ่ะพี่เล้งนะคะเราลองดูไหมแอนจี้บอกมองตรงจอเหมือนแม่มานั่งคุยต่อหน้าเลยนะคะใกล้มากนะคะเฟิร์นบอกว่าขอบคุณที่แม่มารอบดึกค่ะสวีเดน 6:30 เลิกงานมาก็ทันแม่ไลฟ์สดโอ้ดีใจจังเลยลูกเฟิร์นดีใจจังเลยลูกเฟิร์นอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เราแชร์ไปด้วยหัวใจเบาๆไม่ได้สนใจว่าแบบมันจะเกิดผลยังไงเอาว่าเราตั้งเหตุปัจจัยว่าใครที่เขาเป็นเจ้าของไลฟ์นี้เขาจะมาฟังแล้วเขาจะได้ปัญญาตื่นรู้ได้ความเบาสบายได้การปลดล็อกก็เท่านั้นแหละอ้าวแชร์พร้อมกันด้วยอารมณ์แบบนั้นก่อนนะคะครูรุ้งก็จะแชร์ด้วยอารมณ์แบบนั้นแล้วก็สบายๆของครูรุ้งแต่ว่าไลฟ์วันนี้เดี๋ยวครูใช้เวลาเราแชร์ไปกับครูเนี่ยเดี๋ยวสักแชร์ไปสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวเราเริ่มสอนกันเลยนะคะลูกอ่ะครูแชร์ก่อนแล้วเราก็จะเริ่มสอนกันเลยเนาะแชร์ด้วยหัวใจที่เบาสบายรู้ว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็มารับเรื่องของเขานะคะแชร์แบบสบายสบายหัวข้อไลฟ์ก็ไม่มีด้วยครูรุ้งใช่ลูกหัวข้อไลฟ์ก็ไม่มีแชร์ไปสบายสบายอ่ะโอเคยังแชร์กันไปสบายสบายยังลูกแชร์กันไปสบายสบายยังนะครูรุ้งก็แชร์ไปสบายสบายแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไม่มีหัวข้อไลฟ์ด้วยวันนี้เอ๊ะครูรุ้งยังไงกันนะไม่มีหัวข้อไลฟ์ด้วยเออก็จะเป็นการให้แบบที่ว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็จะมารับฟังของเขาเองนะคะอ่ะแม่แชร์แล้วแชร์จ้ะแชร์ลงไปในกลุ่มเลยไม่ต้องมานั่งใช้หัวคิดว่าแล้วใครจะมาฟังเหรอครูรุ้งเออก็คนที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็มาเอาของเขาไปแค่นั้นลูกเขาก็มาฟังของเขาไปแค่นั้นเองนะเออใครที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องใครที่เขารอคำตอบอยู่คนไหนก็คนนั้นแหละลูกนะคะอ่ะแชร์ไปด้วยใจเบาๆนะนกสวัสดีลูกนะคะตอนนี้ที่แคนาดากี่โมงแล้วนกนะคะโค้ดว่าบอกแชร์แล้วแม่จ๋าเออแชร์ไปด้วยใจสบายๆลูกคนต้นเรื่องเขาก็มาฟังของเขาเองนะคะอ่ะลูกเข้าใจว่าสุดท้ายอ่ะทุกการลงมือทำมันไม่เคยสูญเปล่าไหมเออแชร์ไปเลยนะคะอ่ะเอาหากลุ่มไม่เจออีกนะคะอ่ะเดี๋ยวแชร์เสร็จนะหมด3นาทีนี้เราจะเริ่มสอนกันแหละแล้วเชื่อว่าทุกคนจะได้คำตอบทุกคนจะคุ้มค่าสุดๆนะคะไม่ต้องสงสัยว่าแม่สอนอะไรก็สอนสายเสกสายเนรมิตสอนเรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยแหละนะคะอ่ะแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์อีกนะคะอ๋อโอเคกุ๊ปอยู่นี่เองเจอแหละนะคะแชร์ไปเบาๆสบายใจนะลูกนะเออหวังผลแต่ไม่คาดหวังเออหวังผลแต่ไม่ได้แบบยึดติดหรือคาดหวังนะลูกนะอ่ะแชร์เลยค่ะโอเคสบายใจอ่ะเหมือนจุดเทียนคุยกันท่ามกลางความมืดเลยไหมเออโอเคอ่ะใบเฟิร์นนี่บอกว่าแชร์ลงกลุ่มรัวๆครูก้อยนะคะบอกว่าแชร์ด้วยใจเบาสบายอ่ะวางใจเบาๆแชร์สบายๆเจ้าของเรื่องเข้ามาฟังเขาเองแหละใช่ค่ะพี่ยุ้ยอ่ะปาร์ตี้พรุ่งนี้หนูมาเจอแม่ใช่ไหมดีใจจังคิดถึงเจ้าดีลเลอร์ทุกคนเลยนะปาร์ตี้เป็นดีลเลอร์แบรนด์ลิเชตแบรนด์แม่นี่แหละพรุ่งนี้ได้เจอลูกเขาแล้วดีใจนะคะพรุ่งนี้เรามาถวายเพลงด้วยกันเสร็จแล้วก็มาประชุมกันเล็กๆแบบครอบครัวเราแล้วเราก็จริงประชุมใหญ่ตลอดแหละนะคะเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็สวดมนต์ด้วยกันตั้งแต่5 โมงเย็นพรุ่งนี้ที่บ้านแม่นะคะแม่จัดสวดมนต์ประจำเดือนสวดมนต์กันตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึง2 ทุ่มแล้วก็รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ของแม่เองนะคะหลวงตาวัชระชัยที่วัดถ้ำเขาวงนะคะอ่ะเราก็จะสวดมนต์กันประมาณสัก5 โมงถึง 6 โมง6 โมงถึง 1 ทุ่มทุ่มหนึ่งสวดมนต์กันสักประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วพรุ่งนี้ที่บ้านแม่ก็มีทำข้าวต้มหมูสับนะคะไว้เลี้ยงพวกเราด้วยเหมือนทุกเดือนนั่นแหละเนอะเราจัดกันเดือนละ1 ครั้งนะคะครูก็มีหน้าที่สร้างสภาวะให้กับลูกศิษย์ของครูค่ะโลกใบนี้ที่เราอยู่อะลูกมันมีสภาวะ
หรือสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนและผลักดันชีวิตของเราทุกคนอยู่เลือกสภาวะและจงเลือกสิ่งแวดล้อมที่มันจะหล่อหลอมผลลัพธ์ในชีวิตลูกให้ดีนะโลกมนุษย์ใบเนี้ยไอ้โลกมนุษย์ใบเนี้ยลูกอยากสำเร็จคนฉลาดต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่มันหุ้มห่อเราอยู่ให้ดีนะเพราะสิ่งแวดล้อมที่เราเอาตัวเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลกลุ่มคนเนื้องานสภาวะต่างๆเลือกให้ดีนะลูกนะเพราะมันมีผลกับการขับเคลื่อนชีวิตและมันมีผลกับการเป็นของเราสภาพแวดล้อมเนี่ยเลือกให้ดีเปรียบเสมือนกับปลูกต้นไม้เลือกสภาพดินให้มันอุดมสมบูรณ์นะลูกเลือกลงต้นไม้ในสภาวะที่บรรยากาศมันเอื้อต่อการออกดอกออกผลนะลูกเลือกชนิดพันธุ์ของปุ๋ยก็เลือกให้ถูกนะลูกเสพอะไรเข้าไปฟังอะไรเข้าไปได้ยินเรื่องแบบไหนเข้าไปอ่านหนังสืออะไรเข้าไปคุยกับคนที่มีความเห็นประเภทเห็นตรงหรือเห็นผิดเห็นถูกหรือเห็นบิดเห็นเบี้ยวเขาเอาข้อมูลอะไรเอาปุ๋ยชนิดไหนมาใส่ให้กับเราจงเลือกสภาวะแวดล้อมจงเลือกข้อมูลจงเลือกเสพข่าวจงเลือกเสพความเป็นไปได้แบบที่มันถูกต้องตรงกับเป้าหมายชีวิตเรานะลูกนะอยากสำเร็จไปฟังคนล้มเหลวก็ผิดตั้งแต่ก้าวเท้าเลือกสภาวะแล้วอยากสำเร็จต้องฟังคนสำเร็จสำเร็จแบบที่เรายกย่องว่านั่นเป็นความสำเร็จที่ฉันปรารถนาไปฟังคนสำเร็จแบบที่เราไม่ได้อยากสำเร็จแบบเขาก็เสียเวลาเหมือนกันเอาให้มันตรงเลยเอาให้มันแบบยิงเข้าถูกช่องเลยอยากสำเร็จอยากได้หน้าตาชีวิตแบบใครอยากมีผลลัพธ์แบบไหนเลือกเข้าเอาตัวไปใกล้เขาไปฟังเขาอยากเป็นแบบครูรุ้งฟังครูรุ้งให้เวลาครูรุ้ง1ชั่วโมงต่อวันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปในการที่ลูกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาขึ้นพลังงานครูรุ้งใส่เข้าไปสะสมไว้เป็นแฟ้มข้อมูลในจิตใต้สำนึกของเราพลังงานแบบนี้แววตาแบบนี้รอยยิ้มแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ความมั่นใจความอาจหาญไม่เกรงกลัวคำว่าไม่เกรงกลัวคือไม่เกรงกลัวกับความล้มเหลวใดๆความเชื่อมั่นที่อยู่ในใจลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นแบบ 100% เชื่อมั่นแบบสุดจิตสุดใจเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เลือกทำนั้นถูกต้องมองให้ออกใช้ปัญญาพิจารณาเอาให้ครบแล้วลงมือทำแบบสุดจิตสุดใจเอาช่องพลังงานแบบนี้อยากเป็นแบบนี้โอเคไหมลูกสมคิดบอกว่าเข้ามาก็แชร์แล้วค่ะทำตามหน้าที่นะคะครูหมอขวัญเมื่อกี้แม่เพิ่งแชร์ลูกไปนะคะแล้วก็ฟังลูกไปด้วยดีมากนะดีมากแม่ก็ฟังลูกเหมือนกันนะหมอขวัญแม่ก็เสพลูกเหมือนกันเป๊กกี้ยังไม่นอนเหรอลูกเป๊กกี้บอกเข้าใจค่ะแม่นะคะเป๊กกี้ก็อยู่กับแม่ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกสภาพแวดล้อมอะสำคัญครูรุ้งก็เป็นสภาพแวดล้อมของเรามือถือเครื่องนึงเนี่ยมันคือโลกทั้งใบเลยนะลูกไอ้เจ้ามือถือเครื่องนึงเนี่ยไอ้เจ้า Facebook เนี่ยมันคือโลกทั้งใบของลูกเลยนะจริงไหมจริงจะกด access เข้าไปทั่วทุกมุมโลกเพจอะไรภาษาไหนอยากจะเข้าไปเสพเรื่องหุ้นอยากจะเข้าไปเสพเรื่องเศรษฐกิจอยากจะเข้าไปเสพเรื่องดาราอยากจะไปเสพละครน้ำเน่าอยากจะไปฟังเรื่องเขาตบตีกันนินทาอะไรก็ได้นี่มันโลกใบนึงอยู่ในมือหนูเลยนะหนูจะเลือกช่องสัญญาณไหนที่จะเอาจิตตัวเองเข้าไปเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณนั้นเข้าไปเสพอะไรครูหรือว่าเมนทอร์ก็สำคัญกับชีวิตเรามาก
mentor เนี่ย mentor mentor แปลว่าพี่เลี้ยงการจะเลือกพี่เลี้ยงก็สำคัญยิ่งเวลาต้องเอาตัวเข้าไปปลั๊กอินหรือเอาตัวเข้าไปใกล้กับสนามแม่เหล็กหรือสนามพลังงานแบบไหนต้องเลือกให้ถูกจริตตัวเราต้องเลือกเมนทอร์ที่ได้ผลลัพธ์แบบที่เราอยากจะได้เพราะเวลาเราเข้าไปเข้าใกล้เมนทอร์หรือพี่เลี้ยงของเราเราจะไม่ได้ซึมซับแค่วิธีการลงมือทำของเขาแต่เราจะซึมซับแม้กระทั่งวิธีคิดของเขาเราจะซึมซับแม้กระทั่งภาษากายของเขาแบบไม่รู้ตัวเลยทำไมเรามีภาษากายแบบนี้ทำไมเรายิ้มแบบนี้ทำไมเราพูดแบบนี้ความคิดนี้มันแล่นเข้ามาสู่เราแล้วมันออกไปจากปากเราแบบนี้ได้ยังไงแบบออโตเมติกหรืออัตโนมัติเราอยู่ใกล้ใครเราจะซึมซับเขาเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราจะมีการเป็นแบบที่สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันหล่อหลอมเราเลือกพี่เลี้ยงให้ดีเลือกโค้ชเลือกครูเลือกเมนทอร์ให้ดีครูไม่ได้บอกว่าครูเป็นครูที่ดีที่สุดและครูเชื่อว่าบนโลกออนไลน์ไม่มีครูคนไหนที่ดีที่สุดมีแต่ครูที่ดีที่สุดตรงจริตเราที่สุดมีแต่ครูที่ดีพอสำหรับเราครูคนนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในโลกใบนี้คือไม่ได้ดีสำหรับทุกคนแต่ดีพอและพอดีตรงจริตกับชั้นพอดีแค่นั้นเองลูกเราทุกคนเนี่ยจะมีความสำเร็จที่เป็นบุญเดิมบุญเก่าบุญสัมพันธ์กันจะเรียกว่าอะไรเรียกไปเลยเรามีของเดิมบางอย่างที่คอนเน็กต์ถึงกันเรามีบางอย่างที่ถูกเชื่อมโยงเราไว้โลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญไม่เกิดมาบังเอิญหน้าตาแบบนี้ไม่เกิดมาบังเอิญเจอกันแบบนี้ไม่บังเอิญกด Facebook เวลานี้เจอครูรุ้งเวลานี้ไม่บังเอิญกด Facebook แล้วมาเจอผู้หญิงหน้าตาแบบนี้แล้วนั่งฟังต่อจนถึงนาทีที่17แบบนี้ไม่บังเอิญที่มีใครบางคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะมันไม่ตรงจริตฉันไม่ได้อยากจะเสพเรื่องนี้ไม่ได้อยากจะมานั่งฟังให้ใครมาสอนเรื่องสภาวะแวดล้อมสำคัญกับชีวิตฉันยังไม่ได้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนนี้ฉันอยากจะเสพความบันเทิงฉันอยากจะร้องเพลงฉันอยากจะผ่อนคลายอารมณ์ฉันอยากจะเอนเตอร์เทนตัวเองมือถือเครื่องนี้เหมือนโลกทั้งใบของเราเลยเพราะฉันกดเข้ามาฟังแล้วอยู่เนี่ยนาทีที่18เนี่ย17จะ18เนี่ยเข้ามาฟังถึงตอนนี้แล้วดันฟังรู้เรื่องต้องตาต้องใจฟังแล้วมันบอกว่าใช่น้ำเสียงอีแบบเนี้ยคนอื่นเขาว่าเสียงไม่เพาะแต่ฉันว่าฉันฟังแล้วรื่นหูฉันก็นั่นแหละโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรบังเอิญคิดให้ดีคิดให้ดีนี่คือสัจธรรมของโลกทุกอย่างจริงๆถูกจัดเตรียมแล้วก็ตระเตรียมไว้แล้วฟังนะลูกอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญและคีย์แพงครูจะเล่าให้ฟังเรารู้ไหมสมมติละกันเอาให้เห็นชัดไปเลยนะคะครูรุ้งเป็นเจ้าของเพจเป็นครูรุ้งเป็นครูสอนพวกเราสอนกฎแรงดึงดูดสอนกฎวิทยาศาสตร์สอนกฎจักรวาลสอนกฎความสำเร็จอะไรก็ช่างจะเรียกมันว่าอะไรก็จะสมมุติเรียกมันว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะแต่เอาเป็นว่าแต่เอาเรียกมันว่าสายเสกแล้วกันเนี่ยก็มาสอนแบบกีท่านี้แหละแล้วครูลุงก็เป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ Riches ด้วยธุรกิจที่ขายอาหารเสริมขายเครื่องสำอางธุรกิจแบบนี้ก็มีคนที่มองเห็นความเป็นไปได้และมองเห็นความเป็นไปไม่ได้ธุรกิจแบบนี้ก็มีทั้งคนที่กลัวว่าเปิดขึ้นมาแล้วอาจจะเจ๊งแล้วก็มีคนที่ทั้งเปิดขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันต้องโคตรรวยโคตรสำเร็จแล้วพอเข้ามาทำจริงๆก็อาจจะรู้ว่าเอ้ามันไม่ได้ง่ายหรืออาจจะเข้ามาทำแล้วก็บอกมันโคตรง่ายหรืออยู่ดีๆก็รู้สึกว่าทำไมทำสิ่งนี้แล้วสำเร็จเลยเหมือนกับเป็นเลยเหมือนกับมีของเดิมมาติดตัวปลั๊กอินพอดีจุ๊บกันพอดีจูนกันพอดีเอาสำเร็จเอาง่ายๆเลยบางคนหาวิธีทำแทบตายยังว่ายาก
บางคนลงมือทำเป็นปี2ปี3ปียังห่างไกลคำว่าสำเร็จแล้วอะไรล่ะอะไรอะไรที่มันทำให้ครูรุ้งสำเร็จทำให้ลูกศิษย์ครูรุ้งสำเร็จอะไรที่ทำให้แบรนด์ลิเทสสำเร็จอะไรทำให้ตัวแทนร่ำรวยอะไรเหรอมันเรียกว่าอะไรเหรออธิบายง่ายๆเอาความลับไปเลยเอาคาถาเด็ดเอาความลับนี้ไปเลยเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองเอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปทำกับธุรกิจตัวเองซะตั้งแต่วันรุ่งพรุ่งนี้เป็นต้นไปเอาไปทำมันไม่ใช่ครูรุ้งคนเดียวที่สำเร็จมันไม่ใช่แบร์ลิเชสอย่างเดียวที่สำเร็จใครทำก็สำเร็จเอาไหมเอาวิทยายุทธนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมใช่หนูเปิดมาแล้วโคตรง่ายขายดีมากสำเร็จอย่างติดจรวดทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องไอทีเจ๊นกเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่อยู่รังสิตปทุมธานีขายข้าวมันไก่สับไก่มีความเชี่ยวชาญในการหั่นไก่สับไก่ต้มไก่หมักไก่ทำน้ำซุปทำข้าวมันมีความถนัดแบบนั้นไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลมีเดียไม่ได้เก่งเรื่อง Facebook ไม่ได้เก่งเรื่อง IT ไม่รู้วิธีการยิงแอดไม่รู้เรื่อง Instagram ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์เจอโค้ชว่าเจอครูซ่าเจอครูรุ้งเจอเครื่องมือที่ชื่อว่าแบรนด์ลิชเชสฟังให้ดีนะโคตรแพงทันทีที่เข้ามา2เดือนยอดขายเป็นล้านทันทีที่เข้ามา3เดือนสร้างทีม 30-40 คนคนบางคนทำแทบตายทำอยู่ 3-4 ปีจนมันเลิกทำแล้วด้วยนะยังไม่สำเร็จสักทีแต่ทำไมเจ๊นก45แม่ค้าขายข้าวมันไก่อยู่ที่ตลาดรังสิตปทุมธานีไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อันนี้พูดกันตรงๆเนาะไม่ได้ว่าว่าเขาแบบโอ๊ยไม่รู้เรื่องไม่ใช่แต่ทำไมวันนี้เขาสำเร็จเอาจริงไหมหาช่องให้เจอลูกต้องหาช่องให้เจอว่าช่องไหนที่มันเสียบเอาตัวปลั๊กอินเข้าไปกับไอ้ระบบเนี่ยแล้วชีวิตมันจะบังเกิดผลลัพธ์เลยหาช่องนั้นให้เจอครูจะอธิบายชัดแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ถูกจัดเรียงจัดวางเอาไว้หมดแล้วโลกใบนี้ไม่ได้มีเธอคนเดียวนะจ๊ะในโลกใบนี้เขามีระบบบางอย่างเขามีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มหลากหลายกลุ่มเขามีวิธีการต่างๆในการนำมาซึ่งความรวยความสำเร็จเงินล้านอีกของพวกนี้มันมีอยู่แล้วจริงไม่จริงก่อนที่เจ๊นกจะมาเจอแม่ลุงสับไก่อยู่ที่รังสิตปทุมธานีแบลิเชสก็มีอยู่แล้วครูรุ้งก็บังเกิดปรากฏในโลกออนไลน์จะ5ปีแล้วโค้ชว่าครูซ่าทีมฮีโร่ออนไลน์อะไรก็ช่างเถอะนะสิ่งเหล่านี้สินค้าสเตลล่ากันแดดทองคำแป้งเพชรลิปเพชรทุกอย่างมันก็มีของมันตรงนั้นอยู่แล้วกฎแห่งการมีอยู่เจ๊นกมีหน้าที่เสียบปลั๊กเสียบช่องสัญญาณเข้าช่องนี้ให้ได้เมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องแม่สอนไว้ในคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งใครอยากจะไปเรียนรีบไปโรงเรียนเลยคอร์สนี้มีแต่เทพไม่ใช่แม่เทพนะลูกศิษย์แต่ละคนคนปกติเข้าไปเรียนไม่ได้หรอกมันฟังไม่รู้เรื่องงงเหมือนกันครูพูดเลยคอร์ส7มนตราอาจจะไม่ได้เป็นคอร์สสำหรับทุกคนแต่เป็นคอร์สสำหรับคนที่เขาเป็นเจ้าของของเขาลายไหนลายนั้นที่อธิษฐานจิตเข้าไปเรียนเลือกคอร์สนี้ลงทะเบียนเรียนคุ้มเกินคุ้มภาษาเข้าไปกูรู้เรื่องของกูเลย
กูได้ยินแล้วกูเข้าใจของกูเลยเหมือนที่ชอบที่ชอบเหมือนกับบ้านเก่าสิ่งที่แม่สอนมนตราทั้ง7ประการฟังแล้วรู้เรื่องเลยเอาไปทำแล้วเกิดผลลัพธ์เลยชีวิตเปลี่ยนเลยพลังงานเปลี่ยนเลยความรู้สึกเปลี่ยนเลยโลกภายในเปลี่ยนเลยที่สำคัญคือผลลัพธ์ที่มันจับต้องเป็นจำนวนเงินได้ผลลัพธ์ที่มันจับต้องเป็นความสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่มันจับต้องเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มันเปลี่ยนไปได้ขอเจ็ดมนตราเขาก็มีเจ้าของเขาอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าของมันก็ต้องหาช่องไปเสียบกับไอ้เจ็ดมนตราเนี่ยเสียบให้เจอความสำเร็จในแบรนด์ลิเชตแบรนด์มันก็มีอยู่แล้วเสียบหรือหาช่องเนี้ยให้มันเจอในชีวิตเราทุกคนหาช่องนั้นให้เจออยากรู้ไหมจะหาช่องนั้นเจอยังไงถูกต้องหนำเตยเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องพิมพ์เลยลูกเนี่ยพัทรสยาชูชื่นบอกรักคอร์สเจ็ดมนตามากคุณลุงไปเจอเขาที่ประเทศเยอรมันนะคะไปเจอพัทรสยาชูชื่นที่ประเทศเยอรมนีนะคะหมวยนะคะเป็นลูกศิษย์ที่กัมพูชาบอก yes confirmครูอ้อมบอกเจ็ดมนตราคือที่สุดของคอร์สจริงๆค่ะเรียนเลยค่ะฟรีบวกกำไรคือคอร์สเจ็ดมนตราเนี่ยแม่บอกก่อนมันไม่ได้สำหรับทุกคน ถ้าลูกรู้สึกเป็นเจ้าของก็ไปเรียนแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ยังไม่ต้องเข้าไปเรียนลูกง่ายๆสบายๆนะคะคือมันมีเจ้าของอยู่แล้วคอร์สออนไลน์ของครูรุ้งทุกคอร์สมันอัศจรรย์พิสดารพันลึกมันมีเจ้าของของมันแล้วและไอ้พวกที่อยากลองของเข้าไปเสร็จบอกนี่บ้านกูนี่ที่ชอบที่ชอบของกูมันมีหมดอะนะคะไอ้ที่ลองของคือแหมมันจะสักเท่าไหร่กันเชียววะมีคนบอกคอร์สเจ็ดมนตรานี่มันคอร์สเปลี่ยนชีวิตระดับจิตใต้สำนึกมันเป็นเรื่องของมนตราเปลี่ยนชีวิตมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะไหนกูลองลงหน่อยสิพอเข้าไปโรงเรียนบอกโอ้โหเหมือนกลับบ้านเหมือนกลับบ้านเหมือนพาตัวพาจิตกลับเข้าบ้านเข้าไปแล้วบอกโอ้นี่ที่ชอบที่ชอบคอร์สนี้เข้าไปฟังกันบทหนึ่งฟังกัน5รอบบางบทฟังกัน8รอบสถิติสูงสุดจริงไหมสัญญาณชัดเจนไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างมันมีเจ้าของของมันอยู่แล้วนะคะอยากโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเลยนะคะราคาตอนนี้ราคา 29,900 บาทเรียนทั้งหมด14วันวันหนึ่งสอน 2-3 ชั่วโมงนะคะเรียนไปคุ้มเกินคุ้มจะรู้สึกเลยว่าที่จ่ายไปเหมือนฟรีเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมามันมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะนะคะใครที่เป็นเจ้าของเขาก็ไปโรงเรียนของเขาคอร์สจิตจักรพรรดิเหมือนกันเขาไปโรงเรียนของเขาอ่ะโอเคนะคะครูจะเฉลยแล้วว่าจะเข้าไปเสียบช่องนั้นยังไงจะเข้าไปเจอไอ้ช่องสัญญาณที่มันเปลี่ยนชีวิตเราเลยได้ยังไงจะเข้าไปจูนตรงช่องที่มันจะพลิกชะตาชีวิตเราไปทั้งชีวิตได้ยังไงแม่ตองบอกกลับมาร้อยเท่าพันเท่าเสมอดีใจที่สุดลูกตองนะคะเจ็ดมนตราคือคอร์สที่จัดเต็มที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะไม่ต้องขายอะไรเลยลูกศิษย์เขาไปบอกต่อของเขากันเองนะคะคอร์สทุกอย่างมันเกิดการบอกต่อหมดเลยถ้ามันไม่ดีจริงมันก็ไม่เกิดการบอกต่อมันก็เป็นแบบที่มันเป็นเสมอนะคะอ่ะอยากคราวนี้อยากรู้อย่างวิธีที่จะเข้าช่องเสียบเข้าช่องความสำเร็จในชีวิตนะเอาจริงๆไม่ได้อะไรเยอะเลยหารูให้ถูกหาช่องสัญญาณให้ถูกเชื่อมต่อกับอีระบบความสำเร็จนี้ให้ถูกวิธีการมีดาดเดือนบนโลกนี้วิธีการมีร้อยล้านสารพัดพันวิธีแต่ไอ้ที่จะเสียบเข้าไปถูกช่องจำไว้นะลูกเข้าถูกประตูเข้าถูกรูเข้าถูกช่องเชื่อมต่อให้ถูกคอนเน็กให้ถูกช่องสัญญาณมันเสร็จเลยอ่ะมันสำเร็จง่ายๆเลยฟังให้อีกครั้งนะเมื่อองค์ประกอบครบ
ก็จบเรื่องมีหน้าที่ทำให้องค์ประกอบครบตัวฉันครบวิธีการครบระบบที่จะทำให้ฉันรวยฉันสำเร็จครบเมนทอร์หรือว่าพี่เลี้ยงครบผู้นำใช่คนนี้ใช่คนนำทางใช่ทีมงานใช่สภาพแวดล้อมใช่นิดเดียวมันสำเร็จแล้วเอาล่ะเข้าถูกประตูถูกรูถูกช่องถูกต้องลูกใช่เลยจ๋าองค์ประกอบครบก็จบเรื่องค่ะนิตยาบอกจริงที่สุดค่ะจริงที่สุดตัวฉันครบวิธีการขายครบระบบครบจบค่ะคุณณัฐยศมาเลยมาเลยมาคุยกับครูรุ้งคุณณัฐยศบอกเชื่อไหมครับผมพยายามเชื่อมตลอดแต่มันยากมากๆสำหรับผมคุณณัฐยศชูศรีฟังครูรุ้งให้ดีนะโอเคไหมครูเห็นคุณเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ของครูแล้วคุณก็บอกครูว่านี่แหละบอกแบบนี้เลยว่ามันยากสำหรับคุณณัฐยศชูศรีเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่กับครูในเวลาเนี้ยเกือบจะเที่ยงคืนคุณหลงทางเข้ามาเหรอไม่หลงนะคุณฟังครูมาถึงนาทีเนี้ยก็ไม่บังเอิญคุณเข้ามาหาครูในไลฟ์ครูจำชื่อคุณได้ไลฟ์ที่แล้วคุณก็ทำครูของขึ้นจริงไหมครูก็ตอบคุณไปว่ามันต้องอยู่ที่การตัดสินใจจริงไหมไลฟ์นี้คุณก็มาพิมพ์อีกเชื่อไหมครับผมพยายามเชื่อมตลอดแต่มันยากมากๆสำหรับผมอ่ะปักหมุดเขาไว้เลยโอ๊ยปักหมุดไว้ทำไมเนี่ยไม่ปักดีกว่าเนาะอ่ะคุณณัฐยศพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหม difficult นะคะคุณณัฐยศบอกอ่ะมาคุณเอาความเชื่อเก่าๆออกไปชั่วคราวเอาเหตุผลที่คุณเคยเชื่อว่ามันยากออกไปชั่วคราววางแม่งทิ้งแป๊บนึงบอกตัวเองว่ากูจะวางความเชื่อเก่าลงแป๊บนึงสั่งตัวเองก่อนคุณณัฐยศสั่งตัวเองนะกูจะวางความเชื่อเดิมๆที่เคยเป็นประสบการณ์ในชีวิตกูลงกูเคยมีประสบการณ์เก่าๆที่ทำให้กูรู้สึกว่าชีวิตมันยากกูเคยล้มเหลวกูเคยโดนคนดูถูกกูเคยโดนคนปรามาสตราหน้าชี้หน้ากูกูเคยโดนคนที่กูรักมองด้วยสายตาที่ไม่เชื่อใจกูแล้วกูก็เจ็บมากหรือกูเคยอาจจะมีประสบการณ์ความล้มเหลวในการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วกูก็โทษตัวเองไม่ยอมปล่อยมืออดีตที่ผิดพลาดของกูสักทีวันนี้เวลานี้กูจะวางความเชื่อเก่าๆลงให้หมดกูจะลองฟังผู้หญิงคนนี้ดูสิกูจะลองฟังด้วยพาราดามลองฟังด้วยช่องของความเชื่อแบบใหม่ใช้หูที่ไม่มีอดีตฟังเขาสิใช้หัวใจที่กูโคตรรักตัวเองอยากจะออกจากความยากลำบากในชีวิตจริงๆและกูตัดสินใจแล้วกูจะประสบความสำเร็จให้ถึงขีดสุดในชีวิตกูสักทีในปีพ.ศ. 2561จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตกูไปตลอดกาลเอานะคะเอานะคะพิมพ์เอานะลูกเอานะคะคุณณัฐยศเอานะคุณณัฐยศต้องพิมพ์ก่อนว่าได้ครูรุ้งได้ครับคุณณัฐยศช่วยรับปากครูก่อนแล้วครูจะสอนต่อคุณณัฐยศพิมพ์ให้ครูรุ้งทีได้ไหมโอเคขอบคุณมากคุณณัฐยศบอกว่าผมจดจ่ออยู่ครับขอบคุณมากเอาค่ะและหลายๆคนก็เอากับคุณณัฐยศด้วยหาไทยรัฐบอกเอาค่ะลูกอ้อสิรินทิพย์บอกนี่ VIP โคชชิ่งแล้วแม่ใช่ลูก
สรนันท์บอกทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเชอรี่บอกคุณณัฐยศโชคดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณณัฐยศพิมพ์แล้วว่าเอาค่ะบีบีบอกเอาค่ะมณิสราบอกว่าเอาค่ะไมมิ้นบอกว่าเอาค่ะน้ำเตยบอกว่าเอาค่ะเจนกสุพินลูกมาแล้วนะอืมใช่แอนนาบอกเหมือนแม่โคชชิ่งส่วนตัวอยู่เลยอย่างแรกถ้าคุณเป็นคนที่ลงมือทำทุกอย่างแบบที่คนสำเร็จบอกคุณคุณเรียกตัวเองว่านักลงมือทำระดับหนึ่งเลยแหละคุณผ่านชีวิตมาระดับหนึ่งเลยแหละคุณลองถูกลองผิดมาระดับหนึ่งแล้วล่ะคุณลงมือทำหลายอาชีพมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคุณเปลี่ยนเกมเล่นเปลี่ยนงานมาระดับหนึ่งแล้วทดสอบและพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างกับตัวเองเห็นทั้งผลลัพธ์และบางผลลัพธ์ก็มองไม่เห็นบางอย่างแน่ใจว่าถ้าลงมือทำแบบนี้จะเกิดผลแบบนี้แต่บางอย่างก็ไม่แน่ใจคือเรียกว่าผ่านสมรภูมิชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วสวัสดีจันเจริญค่ะนัชชาบอกว่าลองถูกลองผิดมาระดับหนึ่งนะคะคุณแมงมุมชาร์ลอตบอกว่าคุณณัฐยศทำให้เพื่อนๆโชคดีไปด้วยค่ะคุณเอโฟนนะคะกาซิเดตนะคะบอกเอาด้วยครับคุณสมชายเอี่ยมบุญประเสริฐบอกเอาครับนะคะคุณไก่บอกเอาค่ะคุณสุบานสวัสดีนะคะครูกบบอกแม่จ๋าสั่นสะเทือนจังไปกันต่อลูกเดี๋ยวครูกลับมาอ่านคอมเมนต์นะแม่โคชชิ่งเพียงหนึ่งคนแต่เชื่อว่าสั่นสะเทือนทุกคนนะคะครูกบบอกไปด้วยกันไปด้วยกันไหนๆคิดในใจว่ากูอยู่คืนนี้มาอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตมาจนถึงเที่ยงคืน5นาทีแล้วกูฟังให้จบเลยไลฟ์นี้คงมาเพื่อกูแหละไม่งั้นป่านนี้กูก็อาบน้ำแล้วนอนไปแล้วสิมาว่าที่เศรษฐีนี้ร้อยล้านบอกทุกคนในไลฟ์นี้ก็โชคดีไปด้วยขอบคุณคุณณัฐยศเห็นไหมทุกคนขอบคุณคุณณัฐยศใหญ่เลยครูพี่ผิงแม่อยู่กับหนูข้างๆหนูตอนนี้แหละกัมปนาทครูก็อยู่ข้างๆคุณตรงนี้นะคะเอาค่ะครูเป็นคนที่เชื่ออะไรยากครูเป็นคนที่ลงมือทำเยอะครูเป็นคนที่ลุยครูเป็นผู้หญิงที่ลุยระดับนึงเลยครูว่าครูเป็นไอตัวแสบถ้าทำอะไรครูทำจริงครูกัดไม่ปล่อยครูเป็นผู้หญิงที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตครูเป็นคนที่ดุดันกับตัวเองค่ะครูเป็นคนที่หวังผลคาดหวังความสำเร็จกับตัวเองครูคีปพุชชิ่งตัวเองครูเพชเชอร์ตัวเองครูกดดันตัวเองคือครูต้องการผลลัพธ์ครูเป็นคนที่คาดหวังผลลัพธ์ระดับสูงคนนึงเลยค่ะแล้วครูลงมือทำด้วยนะคะครูทำงานเยอะด้วยค่ะครูทำงานหนักด้วยค่ะครูเป็นคนแบบนั้นเลยค่ะแต่คุณรู้ไหมคะครูอายุ40ปีครูเรียกตัวเองว่าครูเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ครูจะไม่มิบังอาจจะเรียกตัวเองว่าคนสำเร็จได้ค่ะแต่วันนี้ครูสร้างชีวิตตัวเองจากศูนย์ค่ะมีทุกอย่างที่ครูปรารถนาจะมีค่ะทำบุญเท่าที่อยากทำได้ช่วยเหลือคนด้วยตอนนี้อายุ40ครูกล้าที่จะเรียกตัวเองว่าประสบความสำเร็จเพราะวันนี้ครูมีความสุขด้วยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีเพื่อนสักคนไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแต่ใจร้อนว่าเดี๋ยวสักวันนึงมันจะหมดไปไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วทุกวันทำงานหนักเหมือนเป็นทาสของเงินไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแต่อยู่ภายใต้ความครอบงำและการบงการของคนอื่นไม่ใช่ค่ะวันนี้ครูสำเร็จมีความสุขมีเวลาในชีวิตได้ไต่ตองอยู่กับตัวเองทำบุญเท่าไหร่ก็ได้อยากที่จะทำมีอิสระในการเลือกที่จะคิดพูดทำคืนนี้ไม่ได้มีใครมาจ้างไม่ได้มีใครว่าจ้างเอาเงินมายัดให้ครูแลกกับเวลา1ชั่วโมงที่ครูอยู่กับลูกศิษย์ครูครูมาไลฟ์ครูมาคุยเพราะใจครูอยากทำครูเป็นนายความคิดตัวเอง
ไม่มีใครบงการครูไม่มีใครเอาเงินมาฟาดหัวครูให้ครูมาไลฟ์มาพูดแบบนี้กับลูกศิษย์ครูครูมีอิสระและครูเลือกทำสิ่งนี้เพราะครูเลือกที่จะทำมันวันอยู่หนึ่งวันค่ะครูมานั่งคิดว่าที่ผ่านมากูออกแรงในชีวิตเต็มที่กูทำงานหนักกูทำงานเยอะกูไม่มีเวลาได้คิดตรวจสอบผลลัพธ์ไม่ได้มีเวลามาคิดตรวจสอบว่ากูสร้างเหตุอย่างถูกต้องทำมันลงไปทื่อๆมือกระทื่อลงมือทำมันไปอะไรวิ่งอะไรแข็งกูก็วิ่งชนไม่เคยยอมกับอะไรเลยไม่เคยเป็นน้ำไม่เคยไหลเป็นน้ำเลยเข้าใจคำว่า flow like a river ไหมคะ flow like a riverไหลเหมือนน้ำน้ำมันเจอหินมันก็ไหลผ่านซอกหินไปได้ครูลุงเหรอเจออุปสรรคเจอแรงเสียดทานกูวิ่งชนกูวิ่งเข้าใส่ทุกปัญหากูวิ่งเข้าใส่ทุกอุปสรรคกูชนให้หมดเลยกูเก่งกูทำได้แล้วผลลัพธ์ล่ะผลลัพธ์ในชีวิตคืออะไรยังไม่ต้องพูดเรื่องจำนวนเงินพูดเอาว่าหัวใจดวงนี้ท้อหัวใจดวงนี้เหนื่อยครูลุงลงมือทำสักแต่ทำเอาแต่ทำโลกภายนอกล้วนๆโลกภายนอกล้วนๆคุณณัฐยศยังอยู่กับครูรู้ไหมคุณณัฐยศยังอยู่กับครูรู้ไหมเจนกบอกหนูเป็นแบบนั้นมาตลอดพัชนันบอกว่าจริงแม่ยุ้ยวิ่งชนทุกอย่างแนนบอกเวลาได้ยินเสียงครูรู้ความรู้ของครูหนูรู้สึกว่ามันมากกว่าอายุ40ปีไม่รู้กี่เท่าจนบางครั้งหนูรู้สึกว่าครูน่าจะอายุ50กว่า หมายถึงความรู้ของครูนะคะแต่ความสวยของครูเหมือนอายุ30โอ้ยลูกขอบคุณถูกใจแนนมากครูขออนุญาตปักหมุดแนนไว้เลยนะคะครูขออนุญาตปักหมุดแนนไว้เป็นคอมเมนต์ที่รักของค่ำคืนนี้นะคะคุณอดุลเดชโยธาภักดีบอกว่าปกติผมไม่ฟังอะไรแนวนี้แน่นอนแอบฟังครูรุ้งไม่รู้ทำไมผมฟังจนจบแล้วรู้สึกดีครับคุณอดุลเดชเราอาจจะเคยเป็นกัลยาณมิตรเป็นเกลอเป็นเพื่อนกันมาก่อนเมื่อใดเมื่อหนึ่งในห้วงเวลาที่จิตได้เกิดมาผ่านสังสารวัฏอันยาวนานนะคะพี่เทวีสวัสดีค่ะพี่เทวีบอกคอนเฟิร์มค่ะสัจธรรมเลยที่ครูพูดประสบมาเองเหมือนกันนะคะCCK นะคะ You are amazing ขอบคุณ CCK นะคะคุณณัฐยศยังอยู่กับครูไหมไม่เห็นคอมเมนต์คุณณัฐยศนะคะไม่เห็นคอมเมนต์คุณณัฐยศเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะครูจะพูดสำหรับทุกคนก็แล้วกันนะคุณปิยะนันท์บอกอยากฟังข้อสรุปครับขอโทษที่จับใจความไม่ได้โอเคค่ะเอาเลยข้อสรุปคือในใจเราลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกแบบไหนด้วยความเชื่อแบบไหนเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าชีวิตเนี้ยเราเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จน่ะคิดจริงๆหรือเปล่าหรือคิดถึงแต่วิธีการคนละอย่างนะคุณฟังให้ดีนะคุณคิดจริงๆหรือเปล่าว่าคุณเกิดมาเนี่ยเพื่อเอาความสำเร็จ
ในชีวิตเนี้ยของคุณกับคุณคิดหาแต่วิธีการที่จะสำเร็จคุณแยกให้ออกนะทุกคนเลยนะมีหลายคนที่ลงมือทำหาแต่วิธีการแต่ไม่ได้คิดเชื่อหรือไม่ได้จะเอาชีวิตจะเอาคุณคือเข้าใจความรู้สึกว่าจะเอาไหมเหมือนคุณอยากได้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกจะเอาเนี่ยเป็นเมียให้ได้หรือผู้หญิงคุณอยากได้ตุ้มหูเพชรเนี่ยแล้วคุณบอกว่าจะเอาตุ้มหูเพชรเนี่ยให้ได้เลยคุณเข้าใจครูพูดไหมเฟิร์นบอกโหแม่แพงมากอ้อมบอกแพงมากคุณคิดว่าคุณจะเอาจริงๆไหมคุณคิดว่าชีวิตนี้คุณจะประสบความสำเร็จจริงๆไหมหรือคุณคิดแต่วิธีการที่จะไปสำเร็จคุณเข้าใจครูลุงไหมแยกเลยนะคุณคิดหาแต่วิธีการคุณวางแผนคุณคิดกลยุทธคุณคิด strategy หากลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณน่ะสำเร็จคุณหากลยุทธ์วางแผนคิดซับซ้อนวางแผนเป็นแผน A แผน B แผน C โอ๊ตบอก thank you very much mentor my pleasure ยินดีมากคุณโอ๊ตคุณเชื่อไหมตรงนี้เลยมนุษย์ส่วนใหญ่ใช่ค่ะพี่เล้งเขาวงกตเขาวงกตค่ะครูลุงเคยเป็นคนนี้ค่ะคนที่คิดหาแต่วิธีคิดหาแต่หนทางเรียนทุกอย่างที่เป็น how to กูขอแค่วิธีการอะกูจะเอาแต่วิธีการน่ะใครว่าอะไรดีกูทำแม่งทุกอย่างครูลุงคือคนนี้มาก่อนแต่ไอ้นี่สำคัญไงคุณความสำเร็จมีสองส่วนโลกภายในความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นเห็นความเป็นไปได้นี่มาจากข้างในความมั่นใจความเชื่อคุณศิริรัตน์บอกอธิบายชัดเจนค่ะโอเคนะชัดเจนนะคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะหลินบอกแม่มันโดนใจหนูคุณกัมปนาทบอกผมก็เป็นแบบนี้มาก่อนคุณกัมปนาทคุณสุดยอดพี่เทวีบอกโอ้ยเป็นเหมือนกันเรียนหมด how to กูรู้หมดแต่จอดค่ะคุณโอ๊ตบอก I am living เยี่ยมค่ะคุณสุวัฒน์บอกสวัสดีครูรุ้งครับไลฟ์นี้คุ้มค่ามากๆกับการไม่ไปอาบน้ำ คุณสุวัฒน์ครูรู้เลยคุณยังไม่ได้อาบน้ำพิมพ์มาซะรู้เลยว่ายังไม่ได้อาบน้ำเชอรี่บอกเพิ่งมาแต่รู้สึกว่าไลฟ์นี้แพงขอแชร์ก่อนแชร์อีกรอบโอเคโอเคอ่ะใครแชร์แชร์เลยครูไม่แชร์เดี๋ยวครูสอนต่อไปเรื่อยๆดีกว่าออฟบอกว่าใช่ค่ะตอนนั้นเป็นตอนนี้เป็นแบบนั้นเลยเก๋ก็เป็นแบบนั้นสรุปครูสรุปก่อนนะทุกคนวิ่งไอ้ตรงเนี้ยหาตรงเนี้ยเป็นตรงเนี้ยจะเอาแต่วิธีการบอกมาเลย1 2 3 4จะให้กูทำยังไงให้กูไปเจอลูกค้าใช่ไหมให้กูเปิดหน้าร้านใช่ไหมให้กูลงทุนใช่ไหมให้กูยิงแอดใช่ไหมให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมต้องเขียนแบบนี้บอกวิธีพูดมาเลยจะให้ผมพูดยังไงกับลูกค้าผมครูบอกมาเลยครูบอกวิธีการพูดมาเลยขอสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ครูพูดมาเลย
เราวิ่งเอาแต่วิธีการใจเราที่ทยานไปเนี่ยโลกภายในอ่ะคุณต้องคิดตอนนี้เลยนะคุณต้องคิดให้เสร็จวันนี้นะอย่าออกจากไลฟ์นี้ไปโดยที่ปราศจากความคิดนี้นะเขาเรียกว่าวินเนอร์ทอทเขาเรียกว่าวินเนอร์ทอทมันคือชุดความคิดของผู้ชนะเราเรียกมันว่าวินเนอร์ทอทถ้าคุณไม่มีชุดความคิดของวินเนอร์ต่อให้วิธีการคุณเรียนมาจากวินเนอร์คุณแม่งก็ไม่วินเขาเรียกว่าวินเนอร์ทอทชุดความคิดของผู้ชนะคุณไปเรียนไอ้ how to win คุณโอ๊ตบอกขอแชร์สัก10ครั้งได้ไหมครับได้ค่ะคุณโอ๊ตได้เลยค่ะคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าคุณโอ๊ตเข้าถึงความคุ้มค่านี้คุณโอ๊ตให้มูลค่าครูคุณโอ๊ตเลยอยากจะแชร์10ครั้งได้ค่ะสรนันท์บอกจริงค่ะคิดจนไมเกรนขึ้นคุณไม่มีวินเนอร์ทอทเข้าใจยังคุณไม่มีชุดความคิดของผู้ชนะแต่คุณไปเอาวิธีการของผู้ชนะลงมือทำในร่างของผู้แพ้ในชุดความคิดของผู้แพ้คุณอยู่ในชุดความคิดของคนที่ไม่แน่ใจไม่ชัวร์คุณไม่ได้อยู่ในชุดความคิดของวินเนอร์ทอทแต่คุณไปเอาวิธีการของวินเนอร์มาคุณเข้าใจยังมณีรัตน์บอกไลฟ์นี้หามูลค่าไม่ได้เลยแพงมากจริงค่ะแม่ปอเรียน how to การทำวิดีโอคอนเทนต์มาพร้อมๆกันกับเพื่อนแต่พอถึงเวลาลงมือทำผลลัพธ์ต่างกันเพราะโลกภายในที่ไม่เคยขาดแคลนปอเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคอร์สค่ะปอสรัญญาพินวิเศษเป็นลูกศิษย์ครูทุกคอร์สนะคะเขาเป็นโค้ชเรื่องสุขภาพครูซื้อโปรตีน Herbalife นะคะจากเขานี่แหละปอสรัญญาเนี่ยลูกศิษย์ครูนะคะเออเขาลงเรียนคลาสครูทุกคลาสคลาสไหนที่เขาสามารถมาลงเรียนแบบซูเปอร์วีพีได้เขามาลงเรียนตลอดเพราะฉันจะเขาจะได้ชุดความคิดของวินเนอร์ทอทเข้าใจยังอยากรู้ไหมว่าวินเนอร์ทอทหรือชุดความคิดของวินเนอร์เขาคิดอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมแล้วถ้าคุณเปลี่ยนความคิดกับตัวเองได้จริงๆถ้าคุณเป็นไอ้นักลงมือทำอย่างยิ่งยวดคุณจะสำเร็จสุดๆพรุ่งนี้ก็สำเร็จได้เลยครูไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องนี้ครูชัวร์มากเรื่องนี้ครูชัวร์มากในมุมของความสุขบอกอยากไปเรียนกับครูรุ้งจังมาเรียนได้เลยค่ะมีคอร์สออนไลน์ตอนนี้ครูกำลังเปิดคอร์สออนไลน์21วันสอนติดต่อต่อเนื่อง21วันราคาวันนี้คือ 16,900 มาเรียนสดซูเปอร์ VIP คือ 59,900 ได้คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนะคะแล้วก็คุณสบายใจได้เลยต่อให้คุณไม่มาโรงเรียนครูก็สอนของครูแบบเนี้ยแพงๆฟรีๆที่หน้าเพจต่อให้คุณไม่โรงเรียนหรือบอกว่าไม่มีเงินสำหรับการเรียนตอนนี้ไม่ต้องกลัวครูก็สอนคุณอยู่ดีคุณจะโรงเรียนหรือไม่โรงเรียนครูก็สอนแบบนี้แต่ถ้าคุณโรงเรียนคุณก็เป็นเจ้าของคอร์สนั้นคอร์สนั้นมันก็สำแดงฤทธิ์เดชกับคุณคุณก็ได้ผลลัพธ์แบบที่คุณจ่ายมานั่นแหละโลกใบนี้มันมีแค่นี้นะคะอ่ะไปต่อคุณตอนนี้คุณทุกคนเก็ทเรื่องนี้สุดจิตสุดใจแล้ว
งั้นคุณเอาวินเนอร์ทอสไหมเอาไหมวชิราบอก the more I listen to you the more I would like to be successful like you ความสำเร็จ belong to you อยู่แล้วค่ะวชิระคุณคือคนสำเร็จอยู่แล้วเก็ตนะอ่ะวินเนอร์ทอสอันแรกเลยค่ะคุณห้ามหลับตาลงไปคืนนี้ถ้าคุณยังไม่คิดแบบวินเนอร์ทอสค่ะเทวีมาเจอครูเทวีชนะแล้วกำไรทุกรอบขอบุญกุศลนำพาครูให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะพี่เทวีอ่ะคุณรู้ไหมคน 7,000 ล้านคนบนโลกไม่ใช่ทุกคนที่กล้าคิดกล้าฝันกล้าจินตนาการถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวพอพูดคำว่ายิ่งใหญ่ทะเลาะกันอีกทะเลาะกันว่าอะไรทะเลาะกันว่าเฮ้ย10ล้านของมึงอะกระจอก100ล้านสิวะเรียกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ของใครยิ่งใหญ่ของมันตามวาสนาบารมีที่คุณสร้างมาตามจิตที่คุณตั้งจิตตั้งใจความสำเร็จยิ่งใหญ่ของแต่ละคนใหญ่ไม่เท่ากันไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาวัดขอร้องเหอะคน 7,000 ล้านคนบนโลกเว้ยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกทวีปทุกสีผิวทุกการศึกษาทุกเพศทุกอายุไม่ใช่ทุกคนที่กล้าคิดกล้าฝันว่าเกิดมาชีวิตเนี้ยจะเอาความสำเร็จให้ได้คุณต้องคิดให้ได้คุณต้องคิดเลยคุณต้องกล้าคิดคุณต้องกล้าฝันคุณเลิกเสพข้อมูลที่ยิ่งใหญ่แต่คุณก็ยังกลับไปฝันเล็กกระจอกเหมือนเดิมสักทีคุณดูอีลอนมัสก์ที่เขาสร้างยานอวกาศอีลอนมัสก์ที่ส่งเรือดำน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยหมูป่า13ชีวิตน่ะจำอีลอนมัสก์ได้ไหมคนระดับโลกอีลอนมัสก์ที่สร้างเทสลาสร้างยานยนต์ในยุคอนาคตอะตอนนี้เขาสร้างอะไรคะเขาสร้างเครื่องบินเขาสร้างยานอวกาศเพื่อจะยิงออกไปนอกโลกแล้วคนก็ด่าว่ามันเพ้อเจ้อมันบ้ามันไม่ใช่ตอนนี้มันยังคิดไม่ได้มันยังทำไม่ได้คุณรู้ใช่ไหมย่าล่าสุดเขาสำเร็จแล้วเขาส่งยานอวกาศไปดาวอังคารได้แล้วคุณรู้ใช่ไหมคุณก็เสพนะไอ้ข้อมูลพวกนี้แต่คนที่เสพเสร็จแล้วจะมีใครสักกี่คนเอาอีลอนมัสก์มาเป็นบุคลาธิสถานมาเป็นบุคคลที่เราจะอธิษฐานจิตให้กับตัวเราเองว่าโอ้โหถ้าอีลอนมัสมันเกิดมาเป็นคนมี32ประการมีหูตาจมูกลิ้นกายใจมีปากมีตีนมีแขนมีขามันเดินได้คิดได้มันใส่เสื้อผ้าเหมือนกูเลยใส่กางเกงยีนใส่เสื้อเชิ้ตใส่เหมือนกูแต่งเลยอะถ้ามนุษย์คนหนึ่งมันโชว์ว่ามันกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหญ่แบบนี้กูจะเอากลับเข้ามาน้อมนำในใจกูเลยกูจะฝันใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตกูจะฝันได้สักทีสิวะกูจะฝันให้ใหญ่เลยวิธีการคุณมีอยู่แล้วอะ How to win น่ะคุณมีอยู่แล้วคุณไปเรียน How to win นะคุณแม่งต้องกล้าคิดจริงๆว่าคุณสำเร็จน่ะคุณต้องกล้าคิดจริงๆว่าคุณจะเอาชีวิตนี้คุณแม่งต้องพูดกับตัวเองขนาดที่ว่า40กูต้องมี100ล้านคุณลุงลั่นอย่างนั้นลั่นเข้าไปในจิตน่ะ40กูต้องมีอาณาจักรธุรกิจ100ล้านกล้าลั่นไอตอนที่กูยังไม่มีสักล้านไอต
ตรงนี้มันเรียกว่าความมั่นใจความปรารถนาความเชื่อพลังใจคุณมี how to คุณไปเรียนมาตั้งเยอะแยะคุณรู้วิธีการหรือไม่รู้ครูจะสอนให้คุณก็ได้คุณมีไอ้ตรงนี้หมดแล้วคุณมีผู้นำแม่ทีมคุณมีครูมีโค้ชมีคอร์สออนไลน์สารพัดคอร์สในโลกใบนี้คุณไปแอบส่องไอ้คนที่มันสำเร็จแล้วคุณแกะรอยแล้วเรียนแบบก๊อปปี้ทำตามมันยังได้เลยต่อให้คุณไม่ไปเรียนนะถ้าคุณจะเอาจริงๆคุณแม่งไปแอบแกะรอยไปลงมือทำตามก๊อปปี้แม่งยังได้เลยถ้าคุณแม่งจะเอาจริงๆนะหรือใน YouTube สอนฟรีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไอ้สิ่งที่คุณต้องมีคือ Winner Thoughts ไงชุดความคิดของผู้ชนะคุณต้องมีใช่กฎชวันครูกล้าลั่นตอนที่ครูไม่มีสักล้านเดียวโบบอกครูสอนจริงมากค่ะคนสำเร็จมันต้องกระหายความสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้ต้องสำเร็จเท่านั้นใช่ลูกศิษย์ครูคนนี้ที่พิมพ์มาอายุเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่อายุน้อยมากเขารวยหลายร้อยล้านครูรู้จักเขาตั้งแต่เขายังไม่หลายร้อยล้านลูกศิษย์คนนี้เคยไปกินข้าวกับครูด้วยมาที่บ้านครูด้วยมากับแฟนเขาด้วยเนี่ยเนี่ยครูรู้จักตั้งแต่เขายังไม่ร้อยล้านคุณเข้าใจยังอย่ามาเถียงว่าเฮ้ยต้องการวิธีการคุณแม่งเรียนวิธีการมาเยอะแล้วคุณรู้วิธีการเยอะด้วยและคุณหาวิธีการได้ด้วยคุณรู้ว่าจะเอามันมายังไงแต่ไอ้ที่คุณขาดจบแล้วนะคุณต้องมีไอ้เนี่ยที่กล้าลั่นที่กล้าพูดที่กล้าปรารถนาและคุณต้องปรารถนาซ้ำๆบอกตัวเองซ้ำๆคิดกับตัวเองซ้ำๆรู้สึกอยู่กับมันซ้ำๆคุณลงมือทำวิธีการผู้ชนะด้วยความรู้สึกของผู้แพ้ไม่ได้คุณลงมือทำทุกอย่างคุณรู้ how to รู้วิธีการทุกอย่างแต่คุณทำด้วยความไม่มั่นใจคุณไม่แน่ใจคุณกลัวคุณเผื่อทางเลือกคุณเผื่อทางถอยคุณเผื่อว่าคุณจะล้มคุณเผื่อว่าคุณจะพลาดคุณลงมือทำแบบผู้ชนะแต่ไม่ได้คิดแบบผู้ชนะไม่ได้ใช่ความเชื่อเนี่ยนะคุณซื้อหาไม่ได้คุณต้องผลิตเองทำยังไงอ่ะครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แลกกับความเชื่อแบบนี้ความเชื่อต่อให้คุณจ่ายเงินครูตอนนี้เลย3ล้านครูก็ให้ความเชื่อคุณไม่ได้อ่ะแต่ครูเป็นให้คุณดูว่าครูเชื่อครูมั่นใจครูศรัทธาแล้วครูถึงเอาความรู้สึกเชื่อมั่นใจศรัทธาไปลงมือทำครูจ้องตากับชีวิตครูครูให้ความหมายกับชีวิตครูทุกวันครูลงมือทำด้วยความรู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าเชื่อมั่นศรัทธาเห็นผลลัพธ์ตลอดเวลามันอยู่ในหัวครูมันอยู่ในความคิดครูครูลงมือทำด้วยความรักด้วยความเชื่อครูลงมือทำด้วยความมั่นใจครูหวังผลครูคนเดิมลงมือทำน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมเพราะครูลงมือทำแบบ Winner Thoughts
ครูไม่เคยเผื่อทางเลือกครูไม่เคยเผื่อทางแพ้ครูไม่เคยมีสักวันที่ครูไม่เชื่อว่าครูจะเป็นคนคนนั้นครูไม่เคยสักวันที่ครูจะถอยหลังครูไม่เคยมีสักวันที่ครูจะท้อครูจะไม่ปล่อยให้ตัวเองท้อเกิน17วินาทีครูจะดึงตัวเองขึ้นมาทุกวิถีทางครูจะไม่สนใจคำพูดของใครเลยครูรู้ว่าทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาเขาพูดจากความเชื่อของเขาแต่ไม่ใช่ความเชื่อของครูครูจะไม่เป็นคนล้มเหลวอีกแล้วครูไม่รับคำพูดลบๆทุกประการใครจะพูดอะไรมีสิทธิ์พูดแต่ไม่มีสิทธิ์มาครอบครองไม่ครูจะเป็นคนครอบครองอาณาจักรความสำเร็จของครูเองครูจะไม่ให้ความล้มเหลวมาบงการชีวิตครูสิ่งที่ครูรุ้งสอนคือทางลัดสู่ความสำเร็จจริงๆค่ะบังคับจิตได้ชีวิตก็เปลี่ยนได้หรือถ้าคุณอยากได้การลงมือทำครูก็สอนคุณได้ครูสร้างธุรกิจจากศูนย์เป็นร้อยล้านแบริเชสครูสร้างตัวตนครูสอนวิธีการคุณได้หมดแล้วค่ะแต่คุณต้องมาเรียนกับครูในคราบของผู้ชนะคุณต้องรับผิดชอบความสำเร็จของคุณ 100% คุณรู้ไหมคะถ้าคุณมีวินเนอร์ตอดคุณจะเอาจนได้คุณจะเชื่อมต่อหนทางจนได้และคุณจะไปเจอต่อจนได้คุณจะไปเจอสิ่งที่จะนำพาคุณจนได้และคุณจะเอาวิธีการที่คุณมีอยู่แล้วความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วทรัพยากรที่คุณมีอยู่แล้วเอามาลงมือทำแล้วมันจะสำเร็จง่ายๆคุณเข้าใจไหมคุณตุ้มนะคะบอกไลฟ์นี้ชัดเจนมากมากค่ะมากๆโอเคไหมโอเคยังไม่ใช่เรื่องตลกนะคนล้มเหลวเขาสอนสิ่งนี้คุณไม่ได้นะนี่แกะออกมาจากชีวิตนะถ้าคุณมีสองส่วนครูถึงพูดคำว่าเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องครูจะพูดคำนี้ทำไมเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องถ้าทั้งสองอย่างของคุณจูนประกอบร่างกันเสร็จคุณก็เสร็จและสำเร็จคุณ M100 Investorให้คุณเชื่อแบบนั้นไว้นะสุดยอดโอเคนะทุกคนนะคะเราก็อยู่กันจนถึงเที่ยงคืนครึ่งครูก็อยู่กับเราถึง1ชั่วโมง8นาทีนะคะไม่มีใครบังคับให้ครูทำสิ่งนี้ครูทำเพราะอยากทำโอเคไหมและครูมีความสุขที่ได้คุยกับเราทุกคน800กว่าคนในค่ำคืนนี้ตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยวันเบิกบานบอกได้คำตอบเลยค่ะวันนี้คิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดตอนนี้ได้คำตอบแล้วค่ะครูรุ้งสอนทางลัดจริงๆค่ะต้องมีจิตแบบนี้จริงๆคนสำเร็จคนอื่นเขาไม่มานั่งสอนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโบบอกเลยสิ่งนี้คนล้มเหลวเขาสอนคุณไม่ได้เอาเถอะคุณไปลองลงมือทำดูผลลัพธ์ในชีวิตครูรุ้งก็ปรากฏให้คุณเห็นต่อหน้าต่อตาคุณไปตามดูครูรุ้งได้ค่ะชีวิตครูรุ้งอยู่ในโลกออนไลน์ Facebook เนี่ย4ปีที่แล้วถอยไปคุณไปตามดูครูรุ้งได้เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะครูรุ้งเริ่มเรียน NLP เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะครูรุ้งเริ่มไปเรียนกับกูรูระดับโลกเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะครูไปแสวงหาคำตอบกับชีวิตครูครูไปหมู่บ้านพรมไปเรียนกับหลวงปู่ติชนัทฮันพระสายเซนที่เป็นระดับโลก10กว่าปีที่แล้วค่ะครูไปตามหาครูบาอาจารย์ครูเรียนมันทุกอย่างครูเอามันทุกอย่างผ่านมา10ปีอายุ40เต็มครูโคตรภาคภูมิใจในคนคนนี้ที่ครูเป็นวันนี้ที่ครูภาคภูมิใจที่สุดคือค่ำคืนนี้
แบบเนี้ยชีวิตแบบเนี้ยชีวิตที่มันนั่งสอนลูกศิษย์ชีวิตที่มันนั่งแบ่งปันนั่งบอกต่อพวกคุณนี่แหละคือชีวิตที่ครูปรารถนาและครูมองเห็นแล้วครูเชื่อครูจะเป็นคนนั้นจริงๆครูมองไว้ลึกซึ้งกว่านี้นะคะคุณคอยดูแล้วกันนะว่าครูจะสร้างคนได้อีกมากขนาดไหนเนาะและความรู้แบ่งปันกันได้วันหนึ่งคุณก็สำเร็จแบบครูเพราะจิตตั้งต้นครูคือลูกศิษย์ครูต้องสำเร็จเท่ากับหรือมากกว่าครูนะคะยินดีกับทุกคนด้วยนานแค่ไหนก็ฟังครูรุ้งค่ะบทเรียนที่แสนวิเศษคุณภาลินีนะคะครูกบทองพูนค่ะเทวีบอกผลลัพธ์เทวีกำลังบังเกิดแบบสุดยอดขอบคุณครูรุ้งยินดีค่ะหมวยอยู่กับครูจนถึงดึกเลยนะคะคุณโอ๊ตโอเคนะอ่ะไปเถอะทุกคนแล้วไม่ต้องนี่ครูไม่รู้หรอกนะว่าพวกคุณอายุกันเท่าไหร่บ้างที่สำคัญคือคุณอย่าปรามาสหรือดูถูกตัวคุณเองฉันอายุน้อยเกินไปฉันอายุมากเกินไปฉันเด็กเกินไปฉันแก่เกินไปฉันเรียนมันน้อยเกินไปฉันต้นทุนน้อยแต้มต่อทางสังคมฉันไม่มีเลยกูมันจนกูมันคนไร้ค่ากูมันยาจกกูจะไปสำเร็จอย่างพวกคนรวยๆได้ไงกูทำอะไรผิดพลาดบ่อยอ่ะกูโง่อ่ะกูไม่ได้ฉลาดแล้วกูจะรวยได้ไงเลิกคิดอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้ด้วยนะเลิกคิดอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้จะถมถุยตัวเองอีกนานไหมจะขาดถุยชีวิตตัวเองอีกนานไหมไอ้พวกลูเซอร์มันคิดแบบนั้นแหละแต่พวกวินเนอร์มันไม่เคยมีข้ออ้างหรือข้อจำกัดในชีวิตมันเลยส่วนใหญ่คนสำเร็จมันจะคิดใหญ่ตอนมันยังไม่มีหาอะไรเลยส่วนใหญ่คนสำเร็จมันจะคิดหรือปรารถนาสุดๆตอนที่แม่งติดลบอะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่แบบชนะไอ้พวกเศรษฐีส่วนใหญ่มันคิดใหญ่ตอนที่แต้มต่อแม่งไม่มีอะไรเลยโอเคไหมคะเอาอย่างนั้นเลยเนาะโอเคเนาะเอาแบบนั้นเลยนะคะไปเลยแล้วก็วิธีการที่คุณจะลงมือทำเนี่ยกระจอกเอาไอ้วินเนอร์ตอสคุณจ้องตากับตัวเองหน่อยอย่าล้อเล่นคุณแม่งล้อเล่นน่ะคุณแม่งล้อเล่นกับความรวยเว้ยคุณแม่งล้อเล่นกับความสำเร็จคุณลุงไม่เคยล้อเล่นกับมันเว้ยคุณต้องเอาพลังความเชื่อกับความมั่นใจของคุณออกมาและคุณต้องบอกว่าคุณจะเอาชีวิตนี้ชีวิตคุณต้องการคุณชีวิตคุณต้องการคุณโว้ยโอเคเปล่าพูดให้แรงๆไปเลยพูดให้หยาบๆไปเลยชีวิตคุณแม่งต้องการคุณโว้ยเอาล่ะพอล่ะแค่นี้ก็น่าจะรู้เรื่องกันละอุเป้ลูกไปย้อนนะคะคิดใหญ่ตอนที่เหมือนหมดสิ้นทุกทางแต่ความเชื่อยังมีเต็มแบบนั้นเลยพี่เทวีจริงผมเก็ตขึ้นมากแล้วครับคุณณัฐยศสุดยอดคุณณัฐยศใจคุณที่ผ่านมาแม่งอย่ากลัวเว้ยอย่าติดยึดกับอดีตที่ล้มเหลวเว้ยอย่าแม่งไปสนใจคำพูดดูถูกของใครเว้ยกล้าจ้องตากับคนที่พูดกับคุณเว้ยอย่าหลบตาอย่ากลัวเขาเว้ยถ้าตอนนี้คุณมีปัญญาทำอะไรได้คุณทำแม่งเลยทำด้วยใจตอนนี้ทำด้วยสภาพใจและสภาพความเชื่อแบบนี้แม่งไม่ต้องสงสัยแล้วโอเคบ้างเอานะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยสูญเสียอะไรมาเยอะ
ครูจะบอกคุณว่าให้คุณพูดกับตัวเองเลยกูแพ้มาเยอะแล้วมึงกูสูญเสียมาเยอะแล้วมึงกูโดนเหยียบมาเยอะแล้วมึงกูโดนมาหมดแล้วมึงดีแล้วยังจะมีอะไรทำร้ายคนอย่างกูได้อีกคุณต้องพูดกับมันแบบนี้พูดสวนกลับเข้าไปในตัวเองแบบนี้ไม่ใช่บอกว่ากูเจ็บเหลือเกินกูเดินมันหนักหลังกูพุนกูแม่งเหลือลมหายใจแค่เฮือกสุดท้ายมึงจะเอาอะไรกันนักกันหนากับคนอย่างกูคุณต้องบอกเลยนี่เมื่อคุณโดนมาหมดทุกอย่างแล้วจะมีอะไรทำร้ายคุณได้อีกล่ะหลังจากนี้ไปคือเวลาของกูแล้วหลังจากนี้ไปคือชีวิตที่กูจะบงการเอาแบบที่กูอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแล้วก็คุณโดนมาเยอะไม่ใช่เหรอก็ดีไงแล้วมันจะมีอะไรทำร้ายคุณได้อีกล่ะหมออินจำได้ว่าคำนี้ที่แม่สอนที่พิษณุโลกเลยครูพูดดังแล้วครูพูดแรงกว่านี้นะคะจิตตื่นเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วค่ะมันจะตีหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณคุณธนวัฒน์ค่ะขอบคุณแอนนาค่ะขอบคุณลลิตาค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ This is my turn หมออินบอกนี่มันตาฉันแหละคุณกัมมนาทยอดเยี่ยมมากและอย่าลืมคำพูดนี้นะคุณนัทยศคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณแม่งแน่ละคุณแม่งจริงละขอให้คุณประสบความสำเร็จโลกภายในกับโลกภายนอกเอามันเชื่อมสอดประสานกันซะแล้วแม่งสำเร็จให้สะใจคุณไปเลยบอกตัวเองเลยกูเอาแน่ละกูเอาแน่โอเคนะแยกย้ายกันไปนอนพรุ่งนี้ครูรุ้งต้องตื่นมาทำอาหารเช้านะคะถวายพระเนาะพวกเราทุกคนร่วมอนุโมทนาสาธุกับครูได้เลยให้ได้บุญเท่ากันทุกประการเลยนะคะไปแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปต่อนะปีนี้ครูเพิ่งเปิดคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สที่2เองอะสอนติดต่อกัน21วันครูรู้ว่า21วันที่คุณจะอยู่กับครูใน Facebook กลุ่มมันจะโคตรคุ้มค่ารีบลงทะเบียนนะนะคะ 16,900 บาทนะส่วนซูเปอร์ VP มาเรียนสดๆที่บ้านครูก็คือรอบแรกวันที่14เดือน7รอบที่2วันที่27เดือน7นะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะกู๊ดไนท์ทุกคนนะกู๊ดไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ